โอเคก็สวัสดีครับนะครับคลิปนี้นะครับผมจะมาพาเพื่อนๆนะครับไปดูเรื่องของการทำ building performance analysis นะครับก็คือหรือพูดอีกคำหนึ่งคือ energy analysis นั่นเองนะครับโดยที่ฟังก์ชันนี้นะครับเดี๋ยวผมเริ่มจากไฟล์ตัวนี้เนาะ open แล้วก็ sample file นะครับผมเริ่มจากไฟล์ iac basic sample project นะครับแล้วก็เดี๋ยวเปิด 3D ขึ้นมานะครับทีนี้เราสามารถไปที่ฟังก์ชันนั้นได้โดยที่แท็บ analyze นะครับเขาจะอยู่ตรงนี้ครับ energy optimization ตัวนี้ซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยมันเป็นของเขาเรียกว่ามันเป็นของอะไรนะ Green Studio นะครับตอนนี้มันน่าจะเป็นของเปลี่ยนมาเป็นของ Autodesk Insight นะครับ Autodesk Insight แต่เดี๋ยวเราเซตอัพในนี้ก่อนเดี๋ยวเราค่อยไปดูนะครับว่ามันคืออะไรคือเราสามารถเช็คได้นะครับว่าคางของเราเนี่ยนะครับจะมีการกินพลังงานนะครับค่าไฟนะครับค่าไฟไม่ว่าจะเป็นระบบ HVAC หรือว่าไฟฟ้าแสงสว่างอะไรเงี้ยมากน้อยแค่ไหนนะครับโดยที่ปัจจัยต่างๆที่จะมีผลก็คือเช่นประเภทของอาคารนะครับซึ่งจะส่งผลว่าอาคารเนี่ยจะมีคนมาใช้มากน้อยแค่ไหนเราเปิดใช้งานอาคาร7วันหรือ5วันกี่ชั่วโมงวันละกี่ชั่วโมงผนังใช้วัสดุอะไรหลังคาใช้วัสดุอะไรมีช่องเปิดมากน้อยแค่ไหนอะไรเงี้ยนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันแต่ว่าคงไม่ได้ลงลึกมากนะครับก็จะเห็นเป็นภาพรวมเนาะว่าสำหรับคนที่อยากไปศึกษาต่อด้านนี้นะครับก็ผมก็มองว่าเป็นโอกาสที่ดีเลยเพราะว่าผมยังไม่เห็นนะครับยังไม่เห็นคนในไทยเนี่ยทำด้านนี้จริงจังโดยใช้บิมนะครับโอเคก็เรามาดูกันก่อนเลยนะครับอันดับแรกนะครับคือตอนเราโมเดลนะครับคือตอนทำมันทำได้สองแบบคือทำเป็น conceptual mass ก็ได้หรือว่าขึ้นโมเดลจริงๆก็ได้นะครับถ้าทำเป็น conceptual mass เนี่ยเดี๋ยวผมจะมีวิดีโอหนึ่งนะครับก็ผมเคยทำไว้นานแล้วเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้แต่รอบนี้นะครับก็คือจะทำโดยการขึ้นโมเดลจริงๆซึ่งเขาขึ้นโมเดลมาแล้วนะครับแล้วในโมเดลเนี่ยนะครับมันก็จะวัสดุที่เขาใช้นะครับก็จะมีค่าพวกค่าเนี่ยเห็นนะครับค่า U ค่า R นะครับซึ่งจะเกี่ยวกับเรื่องของการถ่ายเทความร้อนนะครับซึ่งค่าพวกนี้ได้มาจากไหนนะครับเดี๋ยวผมขอเปิดอันนี้ให้ดูดีกว่าโปรเจกต์เปล่าๆนะครับเวลาอย่างเช่นเราจะทำผนังใช่ไหมครับเรากด Edit Typeedit structure แล้วตอนเราจะใส่ material นะค่ามันจะดึงมาจาก material อย่างเช่นbrick ตัวนี้นะครับ brick มันจะมีค่า thermal อยู่ตรงนี้นะค่า thermal เนี่ยเห็นไหมครับค่า thermal conductivity อะไรพวกนี้ค่าพวกนี้แหละที่ใช้ในการเอาไปคำนวณได้นะครับโอเคกลับมาที่ 3D ของเราทีนี้นะครับผมก็จะไป setting ก่อนที่จะส่งคือมันต้องคล้ายๆสร้างโมเดลจำลองขึ้นมาอีกตัวหนึ่งเป็นโมเดลที่เอาไว้สำหรับทำวิเคราะห์ energy โดยเฉพาะนะครับก็มาที่ analyze นะครับเขาจะอยู่ในกลุ่มนี้ครับ energy optimization โดยที่เราเข้าไปตั้งค่าตัวนี้ก่อน energy setting นะครับ energy setting โอเคตัวนี้ก็จะเป็นการ set up พวกโหมดเช่นโหมดนี้ว่าเราจะใช้อะไรนะครับใช้ conceptual mass หรือว่า building elementหรือว่าทั้ง2 อย่างเราใช้เป็น building element อะไรกราฟเพนอยู่ชั้นไหนตอนนี้มี analytical space resolution นะครับแล้วก็ surface resolution เพื่อนๆสามารถไปอ่านเพิ่มเติมได้ตรงนี้นะครับว่าคืออะไรอันนี้ก็คล้ายเป็น criteria ในการว่าเขาจะสร้างหรือไม่สร้าง space นะครับถ้ามีเขาเรียกว่าเดี๋ยวผมเปิดให้ดูโอเค space resolutionตัวนี้ analytical space resolution เนี่ยครับอันนี้เป็น plan view เนาะเขาก็จะบอกว่าเช่นถ้าเราตั้งค่า18นิ้วหรือว่า457มมใช่ไหมนะครับก็คือถ้ามีผนังตรงนี้มีผนังตรงนี้แล้วมี gap ผนังครับมีค่าเนี่ย gap ค่า x ถ้าค่า x น้อยกว่าที่เราเซตไว้นะครับ gap ก็จะ ignore คือมันก็จะทำเป็นวง close loop ให้เราวงปิดให้เราเนี่ยแต่ถ้า gapนะครับมากกว่า18น้อยกว่า36นิ้วนะครับแกปอาจจะอิกนอร์หรือไม่อิกนอร์ก็ได้เราต้องไปตรวจอีกทีนึงแต่ถ้าแกปมากกว่า36นิ้วนะครับก็คือ2เท่าเนาะมันจะเบิ้ลเอาค่าที่เราตั้งแล้วก็คูณ2 2เท่าเนี่ยแกปมันจะwill not be ignore and โอเค analytical space ก็จะไม่โดนสร้างอะไรเงี้ยนะครับก็สามารถไปอ่านเพิ่มเติมได้เนาะแต่ว่าผมคงไม่ได้ลงลึกมากออกแนวไกด์ให้มากกว่าทีนี้มาดูในส่วนของ advance นะครับลองคลิกเข้านะครับตัวนี้ก็จะเป็นปรับในส่วนของ building type นะครับก็จะเป็นชนิดของอาคารนะครับซึ่งชนิดของอาคารเนี่ยก็จะส่งผลยังไงบ้างเราก็คลิกตัวนี้นะเข้าไปดูที่เว็บได้เนาะก็จะมีข้อมูลเขาทำข้อมูลไว้ดีมากเลยก็เดี๋ยวผมอาจจะเซิร์ชตรงนี้ก่อนนะครับว่า building data
โอเคเขาจะอยู่ในตัวนี้ Advanced นะครับเพราะเราเข้าสั่ง Advanced Energy Setting ก็จะอยู่ตรงเนี่ยลองเลื่อนให้ดูอันนี้ผมสอนวิธีเซิร์ชหาข้อมูลนะครับ Building Data เนี่ยกด Building Data ก็จะเห็นว่า Building Data แต่ละประเภทนะครับจะมีค่าพารามิเตอร์อะไรบ้างที่เขาใช้ในการคำนวณนะครับของเราเมื่อกี้เป็น Single Family ใช่ไหมเป็น QHLMNOPQRS IJK อย่างเงี้ย Single Family เห็นไหมครับมันก็จะมีค่าพารามิเตอร์ต่างๆที่เขาใช้ในการคำนวณเพื่อสามารถมาค้นข้อมูลต่อได้ในของ Revit เขาทำไว้นะครับ Building Operating Schedule นะครับดูว่าอาคารเราใช้งานตลอดหรือเปล่า 24/7 หรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับก็มาปรับได้ระบบ HVAC system นะครับอันนี้ก็จะดูว่าเราใช้ระบบheat and ventilation นะครับแล้วก็ air conditioning นะคือระบบความเย็นนะครับถ้าบ้านเราก็คือความเย็นอย่างเดียวเนาะนะครับว่าใช้ระบบอะไรแล้วก็ผมก็จะใช้เป็นที่เขาตั้งมาให้ก่อนละกันนะครับ residential โอเคอันอื่นก็ยังไม่ได้ปรับอะไรเนาะผมยังไม่ได้ปรับเลยก็กดโอเคแล้วก็กดโอเคอันนี้คือทำ setting การคำนวณ energy นะครับต่อไปก็คือเราควรจะ set ตัวนี้ครับ location นะว่าอาคารเราเนี่ย อยู่ตรงไหนนะครับโอเคผมอาจจะ search สมมติว่าอาคารผมอยู่ระยองสมมตินะครับผมก็ search ไประยองเจอไหมเนี่ยระยองไทยแลนด์โอเคซูมออกหน่อยไทยแลนด์ก่อนนะไทยแลนด์สมองโอเคต่อไปก็ระยอง RAYONG ระยองไทยแลนด์โอเคนี่ระยองไทยแลนด์ใช่ไหมโอเคนี่เราก็ได้ละนะครับแล้วก็ถ้าเรามี specific location เนาะเราก็สามารถที่จะอาจจะขยับเองก็ได้อย่างเงี้ยได้นะครับเขาก็จะดึงพวกตำแหน่งทิศทางของดวงอาทิตย์พวกค่าเวเตอร์นะครับมันจะดึงออกจากสถานีใกล้เคียงเนาะอันนี้สถานีพวกสภาพอากาศผมก็จะดึงค่าสภาพอากาศมากดโอเคนอกจากนั้นเนาะก่อนที่จะรันได้ถูกเนี่ยเราต้องไปทำพวกอาคารเราต้องมีพวกตัวนี้ตัวนี้ครับ True North ต้องถูกเนาะ True North ต้องถูกซึ่งปกติเวลาเรารับงานจากตึกมาเนาะเนี่ยถ้าเราโชว์เป็น Orientation เนี่ย True North นะเนี่ยก็จะเห็นว่าคือทิศเหนือคืออยู่ด้านบนนี่จริงๆนะครับบนล่างเนี่ยทิศเหนือก็จะเห็นว่าอาคารเราทำกับทิศเหนือยังไงซึ่งมันจะทำให้ตอนคำนวณพวก Energy อะไรเงี้ยมันก็จะแม่นด้วยโอเคอ่ะกลับมาต่อทีนี้พอเราเซตค่าโลเคชันเสร็จแล้ว energy setting เสร็จแล้วเราก็มากดตรงนี้ครับสร้าง energy model นะครับปิด beam track สร้าง energy model ตอนนี้เขาก็จะ create energy analytical model ให้เรานะครับโอเคนี่ก็จะได้เป็นประมาณนี้เขาจะสร้างวิวใหม่เป็น 3D energy model นะครับหลังจากนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะส่งไปที่นะครับ generate ตัวนี้แล้วก็ส่งไปที่ insight นะครับชื่อโปรแกรมว่า insight เพื่อนๆที่อยากเล่นตามนะครับสามารถไปโหลดตัว student version ของ insight ได้ search ว่า insight insight student account อย่างเงี้ยได้นะครับตัวนี้ถ้าใครเคยสมัคร student account อยู่แล้วก็ล็อกอินได้เลยนะก็เหมือนเป็นเว็บแอปนะเป็นเว็บแอปผมลอง sign out ให้ดูนะนะครับเราสามารถมา sign in หรือสร้าง account ได้กรณีที่เรายังไม่เคยมี student account เนาะถ้ายังไม่มีเนาะเดี๋ยวผมพาทำง่ายๆเราเลือกว่า Thailand นะครับ educational role ให้เลือกเป็น educator เนาะพอเลือกเป็น student แล้วยังไม่เคยสำเร็จเลยกด next ใส่ชื่อใส่อีเมลอีเมลต้องไม่เคยสมัครมาก่อนladim@outlook
.com โอเคเนี่ยเขาก็คอนเฟิร์มอีเมลไปนะครับโอเคอย่าเอาอีเมลผมไปใช้นะครับแล้วก็ใส่พาสเวิร์ดนะครับแล้วกด create account ผมใส่พาสเวิร์ดไอ้ agree แล้วก็กด create account โอเคแล้วก็ไปเราก็ไป verify account ในอีเมลนะครับโอเคพอเข้ามาแล้วนะครับเนี่ยก็กด verify email อย่างนี้โอเคก็เรียบร้อยแล้วนะครับก็กลับไปเราไป sign in เราไป sign in ก็โอเคพอ sign in เรียบร้อยก็คือ account verify แล้วนะครับอันนี้ก็จะรับอีเมลหรือเปล่าก็แล้วแต่ไอ้ขั้นตอนพวกนี้เราสามารถไปใช้ทำพอเราสร้างเขาเรียก student account เนี่ยเราสามารถไปเล่นซอฟต์แวร์หลายๆตัวของตัวเดียได้เนาะ Robot Revit Navisworks อะไรเงี้ยนะครับโอเคไอ้ผมใส่ไปเชียงใหม่เนาะให้มันขึ้นอย่างเงี้ยนะครับ Can find your school ก็คลิกแล้วก็บอกเขานะ University ก็โอเคเป็นอันนี้เป็น secondary school ก็ได้ city เชียงใหม่ state อำเภอเมืองนะกด add เข้าไป department civil engineer civil engineer ชุด personal use only นะครับแล้วก็ next โอเคแล้วก็จะได้ account เสร็จแล้วก็กด continue จากนั้นนะครับเราก็กลับมาที่หน้านี้นะครับเราก็กด refresh ก็ได้นะครับกด continue ไป ready verify โอเคพอเรา sign in เรียบร้อยแล้วเนาะนะครับแล้วก็สามารถ get access ได้นี่ก็ get access ให้เรียบร้อยนะครับก็อาจจะต้องเปิดปิด Revit ใหม่นะครับโอเคอาจจะ save แล้วก็เปิดปิดใหม่ก็ได้คราวนี้นะครับผมก็จะส่งไปก็คือ generate นะครับ energy analytical model นะครับแล้วก็ generate พวก design นะให้เขาไป design ว่าง่ายๆนะให้ใช้ existing energy analytical model หรือว่าโมเดลที่มีอยู่แล้วนะครับกด save complete กด OKนะครับแล้วก็เดี๋ยวเขาจะส่งเมลนะครับถ้าตัว Insight ซึ่งเป็น Cloud นะเป็น Cloud Base เนี่ยได้รับตัวโมเดลเราแล้วเนี่ยเขาก็จะส่งเมลมานะครับส่งเมลมาหาเราจะเป็นเมลอันนี้ Your model has been received นะครับแล้วคุณจะได้รับอีเมลเมื่อ result มันเสร็จแล้วนะครับพอ result มันเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะได้รับอย่างนี้นะ Your analysis is complete เราสามารถกดเข้าไปดูได้โอเคพอคลิกเข้ามาแล้วก็จะเป็นอย่างนี้นะครับก็จะมาเข้าหน้านี้นะครับซึ่งก็จะเป็นหน้าที่สรุปว่าเนี่ยเราปีหนึ่งนะครับเราจะใช้เงินค่าไฟเนี่ยนะครับค่าไฟกี่ US ดอลลาร์เนาะก็ผมยังหาวิธีเซตให้เป็นไทยบาทไม่ได้ต่อตารางเมตรนะครับต่อปีนะครับเราคลิกนิดทีนึงก็จะดูเนี่ย346กิโลวัตต์อาวนะครับต่อเมกะลังสองต่อปีเนาะแล้วก็ข้างล่างเนี่ยก็จะมีนะครับก็จะเป็น threshold ต่างๆเขาเรียกว่าเป็น benchmark นะครับอย่างของเราเนี่ยใช้346กิโลวัตต์อาวใช่ไหมนะครับนี่ก็จะแต่ถ้าเป็นตาม standard ของ architecture 2030เนาะก็คืออาคารหลังเนี้ยเท่าที่ผมหาข้อมูลมานะก็คืออาคารหลังเนี้ยลักษณะประมาณนี้ควรจะมีค่าใช้พลังงานเนี่ยอยู่ที่ประมาณ43แต่อันนี้ถ้าเป็นมาตรฐานของ H-Share 9.1 อันนี้รู้สึกจะเป็นของตึกสูงเนาะของตึกสูงของอาคารใหญ่นะครับ375จริงๆแล้วก็ energy ของเรายังไม่ดีเนาะเราก็ต้องไปปรับใหม่โอเคอันนี้มี building orientation ลองคลิกดูก็จะเห็นกราฟนะครับว่ากราฟอันนี้สามเหลี่ยมคือเป็น current เนาะก็จะมีค่า EUI เนาะเป็นอัตราการใช้พลังงานที่สมมุติว่าเราหันตึกเราลองดูคลิกเข้ามาลองหันเช่นสมมุติว่าผมอันนี้คือ current ใช่ไหม
current คือใช้ beam model แต่ถ้าผมปรับเป็น option อื่นเช่น45องศาอะไรอย่างเงี้ยนะครับพวกค่าพวกนี้มันก็จะรันอัปเดตเปลี่ยนแปลงด้วยเนาะหรืออย่างข้างล่างเนี้ยนะครับเรามาเล่นเช่นอันนี้ window wall ratio อะไรเงี้ยนะครับทิศใต้เนาะ current setting 95.0% ลองคลิกเข้าไปดูอันนี้คือค่าบิมเนี่ยบิมได้ก็คือ 7.2% เนาะ 7.2% ก็จะให้ค่า EUI เท่านี้อ่ะลองคลิกเข้าไปดูแล้วก็สมมติว่าผมเปลี่ยนล่ะผมเปลี่ยนเป็น Window Wall Ratio เอา Window ให้น้อยลงล่ะนะครับนี่นะครับ Window ให้น้อยลงแล้ว EUI ก็จะโอเคนี่ลดลงอันนี้ก็ EUI เพิ่มขึ้นถ้าก็คือใช้พลังงานมากขึ้นนั่นเองถ้าเรามีช่องเปิดมากขึ้นอันนี้มัน 80% อันนี้มันก็จะรันตามด้วยนอกจากนั้นมันจะมีพวกแฟกเตอร์อื่นที่เกี่ยวข้องเช่น roof construction มีคือชั้นเนื้อของหลังคาเป็นยังไงมี lighting efficiency นะครับเซ็ตค่าเป็นยังไงแล้วการปรับค่านะครับแต่ละตัวเนี่ยจะเอฟเฟกต์กับ energy โดยรวมยังไงบ้างเพื่อสามารถไปเล่นได้พวกนี้ระบบ HVAC เป็นยังไงก็คลิกเข้าไปดูใช้ได้เจ๋งดีนะครับอย่างนี้แล้วก็นอกจากนั้นยังมีเรื่องพวกโซล่าอะไรก็เรียกอะไรนะโซล่าเซลล์นะพวกโซล่าเซลล์ด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็คงจุดประสงค์เนี่ยคงไม่ได้มานั่งลงลึกเพื่อสอนเรื่อง building performance analysis แบบจริงจังนะครับเพราะว่าผมก็มีความรู้แค่เบื้องต้นนะครับผมรู้แค่ว่ามันต้องไปศึกษาไปต่อยังไงนะครับก็เป็นตัวนี้ก็จะเป็นไกด์ไลน์ให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆ นะครับที่สนใจด้านนี้แล้วก็อยากจะไปศึกษาต่อนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็จบเท่านี้สวัสดีครับ